สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดมอเตอร์สองมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ครับหน้าตาเป็นยังไงครับไปเบิ่งกันเลยครับครับตัวนี้เราสิทำการชำแหละถอดเปลี่ยนซีนครับมันก็บ่ง่ายเลยครับมันก็ยากดูเขาต้องถอดบางอะไรข้างในซีนครับนี่ครับตรงนี้มันรั่วเราต้องถอดเบิ้งขอติดตามครับเบิ้งการถอดต่อไปครับครับตอนนี้ก็ถอดแล้วเริ่มมีน้ำออกมาแล้วครับน้ำข้างในปั๊มนี่ครับเราถอดแล้วนี่ถอดออกตามนี้นี่ก็ติดตามต่อไปนะครับถอดออกมาแล้วนี่ครับมาสิยูนิวซีเดอร์นี่เด้อแล้วก็ถอดออกมาแล้วนี่ครับที่เป็นสปริงนี่ครับสิ่งที่มันหัวที่มันเสียมันเบียดกันจนสึกไปเลยครับนี่ครับเป็นหอยทำให้เป็นร้านปั๊มทำงานเราน้ำมันหัวครับถ้ามันหัวก็สิมีอากาศเขาก็โดนเซเวล่าโดนกับปั๊มก็สิใหม่ครับติดตามต่อไปครับเยอะครับถอดออกเราจะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับ มันเหลือตัวนี้เดี๋ยวต้องสกัดออกให้หมดให้เกลี้ยงเพื่อจะใส่ของใหม่เข้าไปรอชมต่อไปครับนี่นะครับซื้อมาแล้วนี่ของเก่าตัวอย่างนะครับนี่ของใหม่ซื้อมาแล้วครับครบชุดเตรียมใส่ครับแล้วเบิดถังอย่าถังเนี่ยมันจะมีใบพัดอยู่น็อตมา
น็อตตัวใหญ่ๆเขาแว้นด้วยกุญแจตัวเล็กมาแบบนี้ตัวเล็กๆอ่ะมันก็ใช้อยู่เก็บมาจากนู้นป่ะจับเนี่ยเอาเข้าไปจับพรไว้เห็นไหมที่มันหมุนอยู่เนี่ยให้มันย้ายให้มันตามกับกับกุญแจจับอีกฝั่งนึงเออจับไว้ดูการประกอบใบพัดนะครับใส่ซีนปั๊มนะครับประกอบใบพัดเข้าเหมือนเดิมจะบีบทานี่หน่อยไม่ต้องเยอะหรอกให้มันลื่นไปบายไปเออแค่นี้ต้องทาเยอะแค่เป็นหลอลื่นเนี่ยตรงหัวมันเนี่ยเดี๋ยวตัวนั้นจะสอนลงไปจะได้ไม่ฝืดขอบนี่ขอบบนเนี่ยขอบบนเนี่ยเออท้องลำไม่ต้องต่อริมมายกนั่นมาเตะน็อตรอบๆก่อนคันตรงข้ามก่อนติดอ่ะ